สวัสดีครับผมวันนี้เบนซ์นาปาเช่นะฮะได้มีโอกาสพบกับคนดังนะครับผมที่มีกระแสข่าวตอนนี้วันนี้เรามาถามข่าวๆเขาว่าช่วงนี้เขาเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับคุณเสพสวัสดีครับผมโอ้ช่วงนี้ข่าวๆกระแสกำลังโด่งดังเลยทีเดียวข่าวๆก็เงียบหายไปสองสามเฮ้ยอ๋อก็เป็นอย่างนี้แหละเห็นว่าไปรายการวูดดี้ก็ไม่ได้ออกไม่ได้ออกอากาศไปรายการไหนก็ไม่ได้ออกไม่ได้ออกเลยนะครับเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ที่กระแสข่าวจริงๆแล้วมันก็เป็นข่าวโฟมลอยนะเฮียผมยังรักกับเมียดีอยู่นะครับนะฮะเฮียผมเป็นคนที่รักครอบครัวนะครับครับครับผมมีเมียคนเดียวครับนะครับมีลูกแล้วสองคนแล้วผัวฮะสี่คนตายแล้วไม่ใช่อารมณ์มันดีเหลือเกินวะเอาจริงจังจริงจังอ่ะจริงแล้วจริงแล้วผมบอกตรงนะสิ่งที่ไม่ดีผมตัดเรียบร้อยแล้วไม่มีนะครับเออดีฮะบางคนบอกพิเศษเจ้าชู้นะครับครับเลือกผู้หญิงตอนนี้ผมก็ตัดเรียบร้อยแล้วไม่มีนะครับตอนนี้น้ำไฟที่บ้านผมโดนตัดแล้วนะครับผมไม่คุยแล้วเอ้ยเอาจะเอาเรื่องกระแสข่าวที่มีเกี่ยวกับเรื่องการฟ้องร้องจริงแล้วเรื่องการจะฟ้องร้องฟ้องหมอผมต้องฟ้องนะคือหมอเขาไม่ให้เกียรติผมครับหมอไม่มีจริยธรรมนะครับครับคุณหมอที่มีข่าวนะฮะครับผมเขาเปิดน้ำร้อนลวกไข่ผมนะฮะทุยนั่นหมอนวดหมอนวดใช่ไหมชิบหายไปที่ไหนแล้วหมอนวดแต่หมอนวดนะฮะหมอนวดปิดหมอนะครับและจริงๆกระแสก็ยังเหมือนเดิมผมยังเหมือนเดิมไอ้เสกอะไปที่อื่นนั่นก็คุยยันก็คุยไปไอ้ใส่ไก่เบ้นไปเนี่ยไปไก่เนี่ยยันก็คุยนะที่นี่ไม่ต้อนรับนะ